สวัสดีครับกับสวัสดี FC เป็นปอแคนแฟนมาล่ำ FC สาวหน่อยเพียบแปนแพงครับพี่น้องครับมื้อนี้คือเก่าคือเดิมครับป้าพอกับแอดมินบ่าวคำลวงครับซึ่งผมได้เห็นบทความหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับที่พ่อโจนะครับได้โพสต์รายงานใน Facebook ครับพี่น้องเมื่อ46นาทีที่ผ่านมาพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงจะปิดฤดูช่วงอีกประมาณไม่กี่เดือนก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับประมาณ 2-3 เดือนก็เป็นฤดูกาลแล้วครับพี่น้องพ่อนี่แหละบ่ครับผมบ้านนี้พ่อโจกะได้ร่วมมือกันกับเฮียหน่อยเพื่อที่จะสร้างอีก1วงขึ้นมานะครับสร้างมาแล้วล่ะพี่น้องครับนั่นก็คือวงสาวหน่อยและเพื่อนโชว์ตอนนี้ก็กำลังที่จะเซตนะครับผมตอนนี้ก็กำลังที่จะลงตัวแล้วนะครับผมบ้านนี้ก็มีการค้นคว้านะครับหาศิลปินนักร้องที่อยากจะเดินร่วมไปกับสาวหน่อยเพชรปันแพงมันว่าสิเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่มันว่าสิเป็นคนใดก็ตามแต่ละครับผมที่สามารถร้องเพลงแล้วนะครับออกมาแล้วไพเราะนะครับผมพี่น้องครับสำหรับพ่อโจนะครับได้โพสต์มาไว้ประมาณนี้ครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังและกระทบความเข้าใจน้ำกันด้วยครับพี่น้องใน Facebook ครับผมหรือว่าในแอปสีฟ้านะครับผมพ่อโจได้โพสต์ประมาณนี้ครับแต่ละวันจะมีเด็กๆมาสมัครหลังเวทีเยอะมากนะครับหลายคนถามว่าบ่โจเมื่อยบ่ในแต่ละมื้อหลังจากเหนื่อยกับงานแล้วต้องมานั่งสัมภาษณ์นั่งถามนั่งฟังนั่งคุยเอาตรงๆตอบตรงๆเหนื่อยแต่มาคิดและรับตาลงผมจะนึกอยู่เสมอคือเด็กที่มาสมัครกับเราส่วนมากล้วนที่จะมาแบบคือต้นทุนยังบ่แข็งแรงนะครับต้นทุนเทียมบ่แข็งแรงบางคนก็ลองเป็นแน่บางคนก็ลองผิดลองเพี้ยนแน่นะครับผมแต่ว่ามีความไฟฝันว่าจะเป็นหมอลองมารับนะครับเนาะพี่น้องหลังจากนั้นพ่อโจเพิ่นกับบ้าบีครับผมว่าบางคนก็มาด้วยตัวเองบางคนก็มากับเพื่อนบางคนก็มากับพ่อกับแม่เมารถนั่งรถมาหลายร้อยกิโลก็มีบางคนนั่งเครื่องมาหลังเวทีสาวน้อยเพื่อที่จะให้บ่าพ่อโจได้รับฟังผลงานเพลงที่ตัวเองได้ร้องให้ฟังและหวังจะมาฝากอนาคตฝากความหวังหรือมาพึ่งพ่อโจหรือหวังจะมาขอใช้สถานที่ยืนบนสาวน้อยเพชรปั้นแพงเพื่อได้มีงานทำผมเข้าใจความหวังลูกๆทุกคนพ่อโจเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องคุยต้องสัมภาษณ์เพราะอยากให้ทุกคนได้สมหวังดังใจปองและขอให้ทุกคนโชคดีและอยากให้ทุกคนสำเร็จนะลูกบางคนยังไม่ถึงเวลาก็พยายามฝึกฝนตัวเองแล้วพอเก่งก็จะมาหาพ่อโจใหม่บางคนที่รับแล้วก็ขอให้ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานให้นึกถึงวันแรกๆที่ก้าวมาสมัครในวันแรกกับพ่อก็ขอขอบคุณขอบใจลูกๆทุกคนที่คิดจะมาสร้างสรรค์มาฝากอนาคตกับพ่อและวงสาวน้อยเพชรปั้นแพงซึ่งนะครับผมบทความข้างต้นที่ผมอ่านครับเฮียเอฟซีสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับบทความข้างต้นที่พ่อโจเว้านะครับคือมีเอฟซีนะครับมีเอฟซีหลายคนนะครับที่ถ้าเข้ามาถามพ่อโจว่าเหนื่อยบ้างไหมในแต่ละวันบางวันก็ไม่ได้นอนบางวันก็นอนบ่เต็มทีแต่ส่วนมากแล้วนะครับถ้าส่วนมากแล้วเท่าที่ผมเบิ่งนะครับเท่าที่ผมได้ดูนะฮะดูหลังเวทีสาวน้อยเพียงเพียงพ่อโจจะมีเวลาพักเป็นส่วนตัวนี่น้อยที่น้อยมากนะครับเพราะว่าหนึ่งละนะครับพ่อโจอาจที่จะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆเนี่ยนะครับคนมาสมัครหลังเวทีนะครับก็ที่จะเป็นแอดมินนะครับที่จะมาสัมภาษณ์นะครับผมซึ่งจะมันพ่อโจเองโดยตรงนะครับผมแล้วพ่อโจก็สิไปเบิ่งคลิปเบิ่งหยังที่หลังเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พ่อโจนะครับจะทำหนังขึ้นมานะครับจะทำหนังเป็นหนังเรื่องของสาวน้อยเกี่ยวกับสาวน้อยเพียงแพงนี่แหละครับตอนนี้ก็ว่างมากว่างหยังไปแล้วนะครับผมส่วนหลายคนก็ถามเขามาหลายส่วนคนที่จะมาสมัครเขามาจังไหนค
คนที่จะมาสมัครกับงานของมาหลังหันหลังเวทีเลยครับพี่น้องก็จะมีแอดมินหรือว่าบุคลากรในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเยือนรอหรือว่าไปถามเขานะครับว่ามาสมัครเนี่ยต้องไปยังไงนะครับสำหรับในตัวผมเองนะครับสำหรับในตัวผมเองนะครับก็ขอส่งร่างใจให้พ่อโจนะครับคือช่วงนี้นะครับย่อมรับปลาเป็นช่วงที่นักพอสมควรสำหรับพ่อนะครับนักในเรื่องไหนนักในเรื่องที่การงานการอีหยังมันมาพร้อมกันไหมครับพี่น้องมาพร้อมกันนะครับเนี่ยยิ่งจะปิดฤดูการวงใหญ่จะไปเปิดฤดูแล้วก็จะมีการเปิดฤดูการของวง2ขึ้นมาอีกวง2ที่จะจัดขึ้นนั้นสาวน้อยลำเพลินโชว์ตอนนี้ก็มีคิวงานร้อยกว่าคิวงานแล้วถือว่าบ่ธรรมดาครับพี่น้องสำหรับวง2เขาเองเวทีเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงชุดไฟเหมือนกันกับวง1นะครับพี่น้องเหมือนกันกับวง1นะครับผู้ใดนะครับสนจิตสนใจเข้ามาสมัครครับสมัครแล้วรับแล้วสมัครแล้วรับแล้วกะจังไหนล่ะครับพี่น้องสิไปใส่มาใส่กับควรบอกนะครับพี่น้องเฮามาฝากชีวิตเฮามาฝากเนื้อฝากตัวเฮามาฝากซื้อฝากเสียงเฮามาฝากชีวิตไปกับวงแล้วมาฝากอนาคตไปกับวงแล้วนะครับบางคนรับพอโจรับแล้วนะครับก็ต้องรอเวลาเพื่อที่จะฝึกฝนนะครับเพื่อที่จะเอาไปขึ้นวง2นะครับก็มีนะครับพี่น้องบางคนเมื่อยบางคนท้อรอบ่ไว้รออันนี้ก็เอาไปมังเอิ้นนะครับซึ่งในทางผมบ่ได้เป็นผู้นำดอกแต่ว่าผมพอมองออกนะครับบางสิ่งบางอย่างทำอะไรมันต้องมีเวลาของมันนะเหมือนกับวง2คุณมาสมัครคุณตั้งใจมาเพื่อที่จะมาอยู่วง2คุณควรที่จะนะครับให้เวลาเพื่อเวลาบ้างนะครับเนาะฝากไปถึงทุกๆคนแหละครับถ้ามาแล้วมาสมัครรับแล้วนะครับก็รอเวลารออื่นเดี๋ยวพอโจอื่นแน่นอนนะครับผมไม่ช้าก็เร็วให้เวลาเป็นตัวจำกัดนะครับจะได้กับฝากไว้ครับ FC สนามเพียงเพียงครับพี่น้องฝากติดตามน้ำแน่กล่าวกันครับพี่น้องสำหรับนะครับสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์นะครับผมเป็นผลงานของฤดูกาล ที่จะมานี่นะครับผมตอนนี้มีหลอยก็ชิวงานแล้วนะครับก็ฝากน้ำแน่ครับพี่น้องมาคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับสาวหน่อยเพียงเพียงนะครับผมอ่ะนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนีครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ